พบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบThank you.
ำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์คมศักดิ์คุณาพหูโลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอนอบน้อมแด่องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าถวายความเคารพพระเดชหลวงพ่อด้วยความเคารพยิ่งขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเจอนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านยังสบายดีกันอยู่ไหมเอ่ยขอเจริญพรปีใหม่นะไม่รู้ว่าช้าไปหรือเปล่าวันนี้ก็วันที่1เหมือนกันนะ1 2ตัวนะวันนี้วันที่11นะจ๊ะมกราคมผ่านไปแล้วก็11วันนะตั้งแต่เริ่มปีใหม่ปีพุทธศักราช2561นะปีแห่งความดีปีแห่งความปีแห่งโอกาสที่เราจะได้สั่งสมบุญยิ่งขึ้นไปนะวันนี้ก็มีหลายๆเรื่องจะมาเล่าให้กับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านได้ฟังนะก็เป็นปกิณกธรรมหรือเป็นภาพแห่งมหาปิติที่เราได้ร่วมกันสั่งสมมาตั้งแต่ในปีก่อนๆนู้นก็ดีนะอย่างวันนี้หัวข้อพลังแห่งศรัทธาหลวงพี่ก็จะนำภาพที่แรงแห่งศรัทธาพลังแห่งศรัทธาเนี่ยของชาวเมียนมาที่เคยจัดตักบาตรนะที่เมืองมันดาเลนะ 10,000 รูปเมื่อวันที่20กันยายน2558พี่ก็เป็นหนึ่งในคณะจัดงานที่เป็นทีมงานที่ไปรับบุญนะครับจัดสถานที่ตักบาตรก็เอาบุญมาฝากนักเรียนอนุบาลทุกๆท่านนะไม่ธรรมดานะเดี๋ยวจะเอาภาพแห่งความปลื้มมาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะได้ฟังเรื่องงานบุญพิธีตักบาตรเดี๋ยวเรามาทบทวนบุญกันสักนิดหนึ่งในปีที่ผ่านมาเราได้สั่งสมบุญอะไรมาบ้างนะขอเรียนเชิญI'm not afraid to die.
ที่เราสร้างที่ทำที่ผ่านพ้นไปและในวันดีวันนี้จะจูงมือเธอให้เข้ามาร่วมกันสร้างบุญญาด้วยกันในปีใหม่นี้ปิดลบบุญของชีวิตปิดและเปิดหัวใจรับบุญที่ยิ่งใหญ่ด้วยใจใสและเบิกบานปิดลบบุญของชีวิตปิดและเปิดภายในพบทางที่ยิ่งใหญ่ชีวิตจะสดใสทุกวันจากนี้ตลอดวันนี้คุ้มไม่เอ่ยคุ้มเลยนะยอดผู้ใจบุญผู้มีบุญทั้งหลาย
พี่แอบเห็นนะจ๊ะบางท่านนี่ชมประมวลภาพไปนี่ยิ้มไปด้วยมีความสุขไปด้วยปลื้มใช่ไหมเอ่ยปลื้มนะยิ่งเราได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ นะเรานึกถึงได้เนี่ยในคำว่าตามระลึกนึกถึงบุญเนี่ยมันเป็นเช่นนี้เองพอมองแล้วก็ปลื้มจังเราได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยดีจังบุญนี้เราได้ทำด้วยมันนึกถึงได้ฉะนั้นวันเวลาในโลกตอนนี้ก็จะถามว่าเยอะไม่เยอะหรอกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวันสุดท้ายของชีวิตเมื่อไหร่จะมาถึงฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยมีค่ามากมายมหาศาลเลยนะเราเป็นผู้ที่มีบุญเป็นผู้ที่ใจบุญซะด้วยนะได้มีการได้มาตามอุปธรรมนะคำจุนพระพุทธศาสนาเนี่ยเราถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของพระพุทธศาสนานะยิ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะภาพที่เราได้สั่งสมบุญด้วยตัวของเราเองเนี่ยมันนึกถึงได้ใจนี่ก็สะอาดสะอ้านเป็นสุขนึกถึงทีไรใจก็ปิติทุกครั้งก็อยากจะทำบุญยิ่งขึ้นไปเห็นไหมว่าบุญเหล่านี้ก็จะเกื้อหนุนให้เรามีความสุขความสำเร็จในภายภาคหน้ายิ่งขึ้นไปฉะนั้นวันเวลาเนี่ยเป็นของส่วนบุคคลนะทำไมถึงพูดว่าเป็นของส่วนบุคคลเพราะแต่ละคนเนี่ยทำบุญทำกรรมมาไม่เหมือนกันนะเวลาในโลกในชีวิตที่เรามีอยู่นี่มันก็ไม่เหมือนกันนะเล่าให้ฟังเลยนะมีเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาที่วัดของพี่ก็จัดสวดมนต์ข้ามปีนะมีคุณยายท่านหนึ่งได้มาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีนะแล้วก็มาจับฉลากของขวัญได้รางวัลเป็นที่ถูกใจไปพ้นไปอีกวันหนึ่งวันที่หนึ่งเสร็จแล้วเย็นวันที่สองเนี่ยอยู่ดีๆก็นอนล้มหายตายจากไปใช่อย่างนั้นเห็นไหมว่ามันไม่มีนิมิตหมายจริงๆนะวันก่อนยังยิ้มแย้มแจ่มใสยังมีความสุขอยู่เลยยังยินดียังมีความสุขการได้สั่งสมบุญยังได้สวดมนต์ชื่นอกชื่นใจอยู่เลยกลับไปอีกวันหนึ่งนี่สุดท้ายของชีวิตก็ยังไม่ทันได้ลำลาพระอาจารย์ก็ยังไม่ทันได้ลำลากันเลยไหมล้มหายตายจากไปต้องจบชีวิตจากภพภูมินี้ไปนะไปอีกภพภูมินึงไปอีกกายหนึ่งนะฉะนั้นวันเวลาของเรามันมีค่าเลยให้ทุกท่านได้พึงระลึกถึงว่าเออมันไม่แน่ไม่นอนกับชีวิตนะยิ่งสุขภาพของเราเนี่ยก็ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญเห็นไหมต่อให้มีทรัพย์สมบัติมากมายขนาดไหนว่าทุกท่านเนี่ยมีเงินเอามากองข้างหน้าสัก100 ล้าน 1,000 ล้านแต่ให้เราต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเอาไหมเออมันไม่มีความสุขหรอกนะโอ้มีเงินเยอะมีทรัพย์เยอะแต่ต้องนอนชมเงินของตัวเองอย่างเงี้ยหรืออยากจะพาไปเที่ยวรอบโลกเลยแต่ให้เราต้องนั่งรถเข็นตลอดเอาไหมเอ่ยเออมันก็ไม่เอานะเออฉะนั้นร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาให้มาสร้างบารมีละความแข็งแรงก็พยายามรักษากันนะบางคนก็เอาชีวิตไปถล่มเอาสังขารไปทลายเนี่ยอย่างทุกท่านที่นั่งณที่นี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีปัญญามาฟังธรรมมาทุกๆวันด้วยบางท่านก็มาทุกวันเลยน่าอนุโมทนาแต่หลายๆท่านก็มีภาระหน้าที่มีครอบครัวจะต้องดูแลหลายๆอย่างก็จัดสรรปันส่วนเท่าที่มาได้นี่ก็น่าชื่นชมแล้วนะจ๊ะฉะนั้นเวลาเนี่ยเขาเป็นของส่วนตัวร่างกายเนี่ยก็เป็นของส่วนตัวเราก็ต้องดูแลกันเองแหละดูแลรักษากันเองแม้แต่ตัวหลวงพี่เองนี่นะบวชมาก็ปีนี้ก็9 พรรษาแล้วบุญมาฝากทุกท่านนะแต่รู้สึกเลยว่าเออร่างกายเนี่ยมันถดถอยลงไปนะพรรษาแรกๆก็ยังสดชื่นอยู่ทุกวันนี้เดินไปเดินมาบางทีเราอยู่ในดอยอย่างเงี้ยเดินขึ้นดอยบางทีก็เหนื่อยแล้วยังเห็นว่าบางคนก็ยังมองว่าเออยังดูแข็งแรงอยู่จริงๆแล้วเรารู้ตัวของเราเองว่าความแข็งแรงนะมันไม่อยู่คงที่ฉะนั้นก็ทำอะไรได้เต็มที่ก็สมควรทำละตอนนี้นะทำให้เต็มที่บุญกุศลนี่ได้จะได้นำพาในความสุขความเจริญบางคนก็หวังอะไรเอ่ยหวังโชคหวังลาภนะหวังในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้หรืออาจจะเป็นไปได้มีเปอร์เซ็นต์น้อยอย่างเงี้ยหวังว่าวันหน้าอยากจะรวยเพราะถูกหวยบ้างอยากจะรวยเพราะถูกลอตเตอรี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นโอกาสได้ไหมเป็นไปได้เหมือนกันแต่มันน้อยนะถ้าไม่มีบุญไม่มีดวงในการที่ได้ถวายสลักพัดมาก็ไม่มีโอกาสได้ใช้สิ่งเหล่านั้นฉะนั้นเมื่อเรามีวัยที่แข็งแรงมีสติปัญญาเราเนี่ยก็สมควรเนี่ยตั้งจิตตั้งใจทำมาหากินประกอบอาชีพที่สุจริตรู้จักกินรู้จักใช้มันก็เหลือเสร็จแล้วทำอะไรบ้างก็จัดสรรปันส่วนสงเคราะห์ญาติดูแลตัวเองบ้างแบ่งทำทานทำบุญเพื่อจะได้เป็นสมบัติติดตัวไปครับพบข้ามชาติบ้างนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสมควรทำนะสมควรทำเป็นอย่างยิ่งเลยแต่บางคนมีทรัพย์แล้วก็หวงทรัพย์เนี่ยก็เอาไปประกอบอาชีพ
ไปขยายธุรกิจบางทีก็ไม่รู้จักบุญในชาติปัจจุบันนี้หรอกจะคิดว่าหนึ่งสมองสองมือข้าพเจ้าเนี่ยดวงเฮงมีความรู้มีความสามารถแต่ไม่ได้คิดถึงบุญหรอกคิดว่าตัวเองมีทรัพย์มากเนื่องจากความเก่งของตนเองหนึ่งสมองสองมือบวกความเฮงเข้าไปนะก็นึกถึงเรื่องในการทำบุญสุนทานเนี่ยพูดถึงเรื่องบุญก็ไม่รู้เรื่องจะชวนทำบุญเนี่ยบอกว่าชาติต่อไปเราจะต้องเกิดอีกนะก็อย่าหลวงพี่อย่าเพิ่งพูดถึงชาติต่อไปเลยเอาชาติปัจจุบันนี้ก่อนเถอะนะบางครอบครัวก็ขัดสนเรื่องเงินทองอย่าพูดถึงเรื่องบุญเลยหลวงพี่ทุกวันนี้ชีวิตผมนี่ยังลำบากอยู่เลยเอาตัวไม่รอดอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมมันก็พูดเรื่องบุญลำบากเหมือนกันมีโอกาสไปเจอญาติโยมหลายท่านนะมีโอกาสได้คุยกันบางท่านก็ครอบบางครอบครัวก็เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพอย่างเงี้ยเราจะไปพูดว่าโยมที่สิ่งที่โยมทำอยู่นะมันมีผลของกรรมนะบางทีการไปตักเตือนซึ่งหน้านี้ก็ลำบากเหมือนกันเพราะเราแม้แต่ความเป็นพระเองยังต้องอาศัยโยมอยู่ว่างั้นเถอะถ้าโยมไปนิมนต์ไปฉันที่บ้านเนี่ยโยมเขาเลี้ยงปลาขายหรือเลี้ยงวัวเลี้ยงกระบือขายเนี่ยไปบอกเขาว่าโยมทำอย่างนี้ไม่ดีนะมันบาปนะมันก็พูดไม่ได้เห็นไหมพระก็ต้องมีจังหวะจักคนในการสอนเหมือนกันใช่ไหมพูดไม่ดีเหมือนตรงที่หลวงพ่อท่านบอกอาจจะโดนดีดออกจากบ้านก็ได้นะฉะนั้นในภาวะของพระเนี่ยก็ต้องมีศิลปะในการไปสอนโยมเหมือนกันนะก็ฝึกฝนตนเองก่อนอย่างที่บอกหน้าที่ของพระคือเป็นผู้ให้นั่นแหละแต่ก่อนที่จะให้เขาเราต้องมีก่อนในที่นี้ก็คือมีคุณธรรมก่อนนะที่จะได้ไปตักไปเตือนไปสั่งสอนเขานะทุกท่านนะวันนี้หลวงพี่มีโอกาสมานะจะเจอทุกท่านก็จะเอาภาพแห่งความปลื้มใจนะหรือภาพแห่งมหาปิติในปีที่แล้วมาฝากนะก่อนที่เราจะได้นะไปชมภาพหรือประสบการณ์เหล่านั้นก็ให้ทุกท่านได้ชมสปอร์ตตักบาตรสักนิดหนึ่งหลายๆท่านคงจะได้เห็นแล้วนะก่อนที่เราจะได้เข้าเรื่องในงานตักบาตร 20,000 รูปที่เมืองมันดาเลนะพระ 20,000 รูปครั้งประวัติศาสตร์ในเมียนมาขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านสร้างมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ต้อนรับปีใหม่สร้างพุทธประวัติศาสตร์ไทยเมียนมาณเมืองมันดะเลสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาตักบาตรพระ 20,000 รูปในวันอาทิตย์ที่21มกราคมพุทธศักราช2561เวลา 6:00 น.ณบริเวณสนามบินเก่าตัวเมืองมันดะเลสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องรับบริจาคหรือเสา N13 หมายเลขโทรศัพท์081-555-4260 083-540-6347 089-938-9250 บุญครั้งยิ่งใหญ่ที่ทุกคนไม่ควรพลาดในที่นี้หลายท่านมีใครเคยได้ไปเมืองมันดะเลบ้างไหมมีไหมเอ่ยโอ้โหสงสัยจะไปกันหมดเลยนะนะน่าไปนะน่าไปทำไมถึงบอกว่าน่าไปเมืองมีกลิ่นอายของอารยธรรมโบราณอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเมืองที่เข้มแข็งในพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้เพราะอะไรเอ่ยมีวัดเยอะมากเลยนะมีโบราณสถานก็เยอะแล้วก็มีพระภิกษุสามเณรเนี่ยหลักแสนหรือหลายแสนเลยก็ว่าได้นะขอภาพสไลด์ขึ้นมานิดหนึ่งครับนะก็เป็นประวัติศาสตร์นะไทยเมียนมานะครับที่จะได้ตักบาตรภิกษุข้าวสารอาหารแห้งแด่ภิกษุ 20,000 รูปนะเมื่อปีพุทธศักราช 2558เคยไปจัดตักบาตรมาแล้ว 10,000 รูปนะครับได้รับความร่วมมือจากทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางเมืองมันดะเลนะครับทางพระอาจารย์พระลูกชายของหลวงพ่อได้ไป
ช่วยกันจัดงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีนะครับนะเราก็ชมภาพนะนี่ถือว่าวันนั้นนี่โอ้โหน่าอัศจรรย์มากเลยนะครับที่บอกว่าน่าอัศจรรย์เพราะหลวงพี่อยู่ในเหตุการณ์นะครับทั้งพระทั้งโยมนี่เยอะมากเลยนะครับวันนั้นนิมนต์มาตักบาตรเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าขอนิมนต์10,000รูปนะครับแต่หลวงพี่เป็นทีมงานกับคณะพระลูกชายหลวงพ่อหลายๆรูปได้ช่วยกันจัดเก้าอี้จัดไว้13,000เก้าอี้นะนะเก็บเก้าอี้ประมาณ100ตัวเองอโมทนาบุญทุกท่านนะสาธุที่เก็บเนี่ยเพราะมันไม่ทันเวลานะครับตั้งไว้ในพระโอ้เยอะมากตอน 5:40 นี่เรายังตกใจเลยโอ้ยพระมาสัก 5:40 เนี่ยประเมินมาสัก 4-500 รูปเองนะพอเริ่มแตะ 6:00 เนี่ยโอ้โหพระนั่นมาจากทุกทิศเลยที่เราเคยได้ยินว่ามาจากทิศทั้ง4นี่เรื่องจริงเลยโอ้โหไหลมาเราเคยเห็นมดแตกรังมั้ยนี่ไหลเข้ามาแบบอัศจรรย์มากเลยเราแบบขนลุกขนพองเลยเราเป็นทีมจัดงานแล้วรู้สึกว่า 2-3 วันที่เราได้เตรียมงานมาเนี่ยมันรู้สึกหายเหนื่อยเลยนี่ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วภาพแห่งมหาปิติเกิดขึ้นแล้วนี่ลงมาจากเขาก็มีเราจะเห็นว่าเป็นพื้นที่สถานที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแออัดนะเพราะรถจะเข้าไม่ได้เลยเพราะพื้นที่จัดรอบพระราชวังมัณฑะเลย์เนี่ยทางขึ้นเขามัณฑะเลย์ฮิลพื้นที่ก็ค่อนข้างจัดสรรยากรถต่างๆก็มายากเนี่ยแต่พระเนี่ยท่านก็มาจากทุกทิศมารวมแล้วเป็นหมื่นรูปนี่สีของผ้ากาสาวพัดงดงามแล้วมีวัดหนึ่งนะที่ประทับใจมากเลยท่านมาพร้อมกันเนี่ย800รูปมีวัดหนึ่งนะท่านเดินเป็นเส้นเป็นสายสวยมากเลยนะถ้าเราคิดถึงการจัดพิธีหรือการเดินที่จะให้รวดเร็วเนี่ยต้องเดินตอนลึกเรียง4หรือเรียง5มาแต่วัดนี้ท่านคงจะมีวิธีในการที่ฝึกความสง่างามความงดงามท่านเดินเรียงแถวมา800รูปโอ้โหมีโอกาสได้ยืนพนมมือต้อนรับท่านนี่ปลื้มมากๆเลยเห็นภาพแล้วรู้สึกขนลุกขนพองนั่งเก้าอี้เราก็ขอยืมมาจากสมาคมต่างๆมาจากวัดต่างๆเนี่ยรวบรวมมาโอ้โหเป็นหมื่นตัวนะแล้วก็ถือว่าเตรียมได้ยากมากเลยเพราะอะไรเพราะแต่ละที่สีไม่เหมือนกันเลยเราต้องมาทำทะเบียนต้องมาจัดสรรโอ้โหถือว่าได้รับความร่วมไม้ร่วมมือที่ดีมากๆเลยคณะจัดงานก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองมัณฑะเลย์เนี่ยให้เด็กนักเรียนมาช่วยเนี่ย 2,000 คนทั้งโรงเรียนเลยนะทั้งหญิงทั้งชายเราได้รับความร่วมมือดีมากเลยแล้วเด็กๆก็น่าจะเป็นการปลูกฝังการรักพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กๆเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาควรทำนะต้องทำนะมันไม่ใช่จะเรียกคำว่าหน้าที่ก็ไม่ได้ต้องเรียกกันว่าสิ่งที่เขาปลูกฝังเข้าไปในจิตใจของเขาแล้วนะสู้ไม่ถอยเลยนะให้มาเจอตั้งแต่14:00 น.อ่ะเสร็จจากก็อีเสร็จ14:00 น.นะเด็กๆกลับไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้ว14:00 น.กลับมาเราเห็นหัวจิตหัวใจของเด็กๆเรายังชื่นชมเลยว่าโอ้โหนี่การปลูกฝังให้ผู้คนรักพระพุทธศาสนาหวงแหนในสิ่งที่เขามีเนี่ยทำได้ดีขนาดนี้เห็นแล้วก็ปิติใจมากๆนะครับเยอะไหมเอ่ยแล้ว 20,000 รูปจะขนาดไหนอันนี้ก็ 10,000 รูปนะนะน่าชื่นชมมากโอกาสดีนะที่เอาภาพมาให้ทุกท่านเนี่ยหลวงพี่ก็ไปตามภาพเก่าๆมาเอาเท่าที่พอจะหาได้อยากให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าพอเห็นภาพแล้วอยากให้ไปอ่ะให้ไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะจริงๆแล้วโครงการนี้จะมีการตักบาตรแสนเกิดขึ้นนะแต่ก็อาจจะเป็นโครงการที่ใหญ่แล้วเรายังเตรียมขยับขยายอะไรไม่ทันก็เอา20,000 รูปลองดูก่อนนะปีหน้าอาจจะเอาสักแสนก็ได้เป็นไปได้นะวางแผนให้ดีอย่างที่มีโครงการประชาสัมพันธ์ก็เรียนเชิญผู้ใจบุญผู้มีบุญนะได้เอาบุญด้วยกันเอาบุญกับการที่เราได้อุปถัมภ์นะค้ำจุนพระพุทธศาสนา 10,000 รูปหรือรูปละบาทหรือตามกุศลศรัทธาที่เราพอมีกำลังนะขอให้ได้ทำเถอะบุญนี้บุญอัศจรรย์นะเหมือนในสมัยพุทธกาลที่บอกว่าเรามีโอกาสได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญไม่แน่นะพระที่มาใน1ใน 20,000 รูปนี่อาจจะเป็นผู้ที่นะมีใจที่สะอาดสะอ้านนะหรือเป็นพระเกจิเป็นพระอาจารย์ที่เราได้ที่ท่านนะมียานมีคุณวิเศษเราได้ทำบุญกับท่านนี่ก็ถือว่าบุญก่อเกิดมหาศาลในที่นี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมบางรูปอาจจะมีอภิญญาก็ได้
หรือเป็นภาพบางบทที่หลวงพ่อท่านเคยได้เล่าให้ฟังบ่อยๆใช่มั้ยพระผู้สำเร็จทั้งหลายเนี่ยผู้มีรู้มีญาณเราได้ทำบุญกับท่านก็ถือว่าเป็นบุญมหาศาลแต่เบื้องต้นเราก็ทำเป็นสังฆทานใช่ไหมเอ่ยไม่ได้เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งทำอย่างถูกหลักวิชาการถวายเป็นสังฆทานได้บุญมากดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ฉะนั้นนักเรียนอนุบาลทุกท่านนะถ้าได้ไปเราก็จะได้จดจำภาพแห่งความปลื้มปิตินี้แต่ถ้าไม่ได้ไปเนี่ยอย่างน้อยๆก็ส่งใจส่งปัจจัย ส่งใจส่งปัจจัยเนี่ยไปช่วยกันอย่างน้อยถวายแด่หมู่สงฆ์ถวายแด่สงฆ์หมู่ใหญ่นะและภาพเหล่านี้ก็ไม่ใช่ภาพที่เราทำกราฟิกขึ้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงนะทำด้วยความตั้งใจนะแล้วก็คณะสงฆ์จากเมืองไทยนะพระลูกชายของหลวงพ่อและทีมงานอาสาสมัครทั้งหลายเนี่ยก็ไปกันไม่กี่ท่านเพราะเราก็ตั้งใจไปช่วยนะจัดงานให้สำเร็จให้ลุล่วงงดงามเห็นไหมเอ่ยภาพท็อปวิวต่างๆภาพที่นำมาฝากทุกๆท่านก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเราก็ไปจัดมาแล้วนะอยากให้เมืองไทยเกิดขึ้นอย่างเนี้ยจริงๆแล้วเราก็น่าจะทำได้ทุกจังหวัดเลยถ้าเรามีความร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วศาสนาก็จะตั้งมั่นด้วยเห็นแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เขาตั้งใจอนุรักษ์ไว้หรือตั้งใจที่จะนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนี่ยที่เมืองของเขาเนี่ยมันเกิดผลอย่างเกินควรเกินคาดนะมีอยู่วัดหนึ่งอย่างที่หลวงพี่เล่าให้ฟังที่มา 7-800 รูปนะมีพิธีตักบาตรทุกวันเลยนะตอนเช้าก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งเศรษฐีประจำเมืองญาติโยมที่เป็นผู้อุปถัมภ์หลักก็จะได้ไปรอตักบาตรทุกๆวันเลยพระ 7-800 รูปนั้นท่านก็แบ่งพื้นที่แบ่งสายกันไปโปรดญาติโยมเนี่ยเรายังไม่มีโอกาสได้ทำอย่างนั้นเลยเห็นไหมว่าทุกวันนี้บางครอบครัวได้ตักบาตรทุกวัน3รูป5รูปนี่ถือว่าดีมากแล้วแต่ที่เมืองนั้นก็ถือว่าเป็นเมืองเศรษฐีผู้ใจบุญว่างั้นเถอะทำให้เขาถึงมีบุญมากมีทรัพยากรมากนะเล่าให้ฟังนะมีครอบครัวหนึ่งมีหยกเยอะมากเลยนะเป็นเศรษฐีประจำเมืองบริจาคหยกในการสร้างเจดีย์สร้างเจดีย์ด้วยหยกมูลค่าไม่สามารถประเมินได้หนึ่งครอบครัวเองนะนะแล้วตามวัดวาอารามต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นของสูงพอการสร้างเจดีย์จะมีการยกยอดฉัตรเมื่อยกยอดฉัตรเสร็จแล้วใครมีเพชรนิลจินดาใครมีแก้วแหวนเงินทองเป็นของสูงเป็นของเลิศประจำตระกูลของครอบครัวเนี่ยเขาถวายวัดหมดเลยถวายไว้บนที่สูงเพราะเขามีความเชื่อว่าใครที่มาสักการะเจดีย์ที่เขาได้ร่วมสร้างนั้นเขาก็จะได้อานิสงส์ผลบุญเหล่านี้ไปด้วยฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้เนี่ยโอ้โหน่าชื่นชมนะครับในการตักบาตรครั้งนั้นก็มีตัวแทนพระลูกชายหลวงพ่อคณะสงฆ์จากเมืองไทยเนี่ยก็ไปร่วมจำนวนหลายสิบท่านเลยทีเดียวก็มีโอกาสได้ไปเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ในฝั่งเมืองไทยได้ร่วมไม้ร่วมมือในฝั่งคณะสงฆ์เมืองมัณฑะเลย์นะครับได้จัดตักบาตรร่วมกันเดี๋ยวปีนี้ก็คงจะมีอีกนะครับก็ถือว่าไปเอาบุญร่วมกันคณะสงฆ์ท่านก็ได้รับทราบได้ยินข่าวว่าจะมีการตักบาตรเกิดขึ้นนี่ท่านตัดสินใจอย่างรวดเร็วเลยนะหรือว่าไปเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมหรือผู้ใจบุญจากเมืองไทยนะครับหลายๆท่านที่พอมีเวลาแล้วก็จัดสรรปันส่วนได้อย่างลงตัวนะก็ไปตักบาตรงานนี้เหมือนกันนะครับอย่างเช่น 20,000 รูปที่จะตักบาตรในวันที่21มกราคมเนี่ยนะครับก็มีหลายๆท่านในเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้ววันนี้วันที่11นะครับพรุ่งนี้ทางทีมงานพระอาจารย์นะทีมงานคณะจัดงานก็จะได้เดินทางไปจัดเตรียมสถานที่นะจัดเตรียมงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกันส่วนญาติโยมทั้งหลายยังมีเวลาอีก10กว่าวันนะจากวันที่11จนไปถึงวันที่21ยังมีเวลานะก็พอจัดสรรวางภาระหน้าที่การงานกิจการครอบครัวทั้งหลายได้ก็ไปเอาบุญด้วยกันนะครั้งหนึ่งในชีวิตนะเราไปเห็นแล้วจะนึกถึงคำหลวงพี่เลยแหละว่ามันน่าไปจริงๆไปแล้วจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าแปลกหูแปลกตาหรือมีความตื่นเต้นอย่างเดียวไปแล้วจะรู้สึกถึงว่านี่แหละเป็นเมืองของพระพุทธศาสนาเมืองของสิ่งที่เราจะได้เอามาเป็นต้นแบบนะเราจะรู้สึกว่าโอ้โหเขาศรัทธาขนาดนี้เลยเหรอนะญาติโยมของเขามีความเคารพดูแลพระได้ดีขนาดนี้เลยเหรอนะจะได้มาเป็นต้นแบบที่เราจะได้
ทำให้พระพุทธศาสนาในเมืองไทยเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับนี่นะการตักบาตรนะรอบพระราชวังมัณฑะเลย์นะนะถ้าตักบาตร 100,000 รูปเนี่ยคิดว่าสถานที่นี้คงไม่พอเพียงนะนะหรือถ้าจะจัดตรงนี้จริงๆก็คงจะต้องวนรอบทั้ง4ทิศเลยนะรอบนึงก็2กิโลนะ8กิโลก็ว่าในอนาคตเบื้องหน้าแล้วกันนะวันนั้นนะครับศรัทธาสาธุชนนะญาติโยมทั้งเมืองไทยก็ดีนะคนท้องที่ท้องถิ่นหรือคนต่างเมืองก็ดีเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันนะเป็นมหาสมาคมที่เราได้เกิดบุญกุศลญาติโยมทั้งหลายก็มารอตักบาตรตั้งแต่เช้านะอยากได้เห็นเนื้อนาบุญ 20,000 รูปว่าโอ้โห 20,000 รูปที่เขาขออภัย 10,000 รูปที่เขากล่าวไว้เนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะซึ่งในธรรมเนียมของชาวเมียนมานะเขาตักบาตรกี่รูปเขาจะเตรียมของขนาดนั้นนะเดี๋ยวจะเอาภาพให้ชมนะซึ่งหลักวิชาของเราก็นะก่อนทำทานเนี่ยใจเราก็ใสสะอาดเห็นไหมนะมีการนั่งสมาธินะตามเสียงของหลวงพ่อเรานะซึ่งเป็นหลวงพ่อท่านนำเป็นภาษาเมียนมาอัศจรรย์เหมือนกันนะเมื่อมีเสียงหลวงพ่อเกิดขึ้นโอ้ความสงบเกิดขึ้นทันใดเลยเห็นไหมความสว่างสวัยเนี่ยที่ซูมลงไปเหมือนเทวดาเนี่ยมานั่งอยู่ในภพภูมิมนุษย์เลยเนี่ยมานั่งเป็นต้นแบบเลยมีความสงบมีความสำรวมเกิดขึ้นนะบุญกุศลก็ทับทวีนะคนมาตักบาตร 30,000 50,000 โอ้โหศูนย์กลางกายตั้ง 50,000 60,000 ดวงนะบุญกุศลดวงทานต่างๆนะเมืองก็ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นความสะอาดสะอ้านก็เกิดขึ้นนะบุญกุศลก็เกิดขึ้นมหาศาลนะเมื่อถึงเวลาสว่างนะทั้งพระทั้งโยมก็มาร่วมกันมาเอาบุญด้วยกันในการสั่งสมบุญนะพระก็ตั้งใจมาเป็นเนื้อนาบุญญาติโยมก็ตั้งใจมาถวายทานแด่เนื้อนาบุญนะทั้งผู้รับทั้งผู้ให้ก็ได้วัตถุประสงค์สิ่งที่พึงปรารถนาฉะนั้นภาพเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะเสียดายเหมือนกันนะเมืองไทยก็เราก็จัดได้เหมือนกันนะในปีก่อนๆนั้นแต่ตอนนี้ก็ถือว่าห่างหายไปพอสมควรอนาคตเบื้องหน้าก็อยากให้เมืองไทยของเราได้จัดกิจกรรมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างนี้ต่อไปและทำได้ดียิ่งขึ้นไปเห็นไหมว่าการถวายทานนะเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆน้อยๆเลยนะพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะพาลูกหลานเนี่ยเข้าวัดนะได้ยินมาว่าถ้าถึงเวลาวันพระหรือวันศีลใหญ่เนี่ยทุกอย่างจะหยุดหมดเลยนะทั้งเมืองนะเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะพาลูกหลานมาสั่งสมบุญสั่งสมกันตั้งแต่เล็กๆน้อยๆนี่แหละให้รู้คุณค่าของบุญนะให้รู้คุณค่าของเนื้อนาบุญแล้วก็นะเมืองนี้ก็นิยมให้ลูกหลานบวชด้วยนะเราจะเห็นว่าก็บางทีก็มีสามเณรตัวน้อยๆนะบางทีก็มีแม่ชีตัวเล็กๆนะจ๊ะก็เกิดขึ้นเขาก็ปลูกฝังว่าให้รักพระพุทธศาสนาให้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาของเราที่ดำรงคงอยู่เนี่ยว่ามันเป็นสิ่งสำคัญขนาดไหนช่วยกันจันลงช่วยกันรักษานี่พอเด็กเหล่านี้โตมาเขาก็เป็นตัวแทนของผู้เฒ่าผู้แก่เป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่ที่จะได้ดูแลศาสนาสืบไปเห็นไหมเอ่ยเนี่ยภาพเหล่านี้ที่หลวงพี่คาดมาก็เอามาให้ชมเห็นแล้วก็ปิติใจเห็นแล้วก็เบิกบานใจนะรู้สึกว่าการทำทานเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งไกลตัวทานที่เราทำเหล่านี้มันจะได้เป็นสมบัติติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติแม้แต่ชาตินี้เรายังอาจจะไม่ได้เห็นผลอันเลิศก็ตามในชาติต่อไปหรือในภพชาติถัดไปที่เรายังมีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยบุญกุศลเหล่านี้มันจะได้ตามหล่อเลี้ยงรักษาให้เป็นสมบัติที่เราได้เอาไปใช้สอยในชาติถัดไปเกิดมาแล้วก็ไม่ขัดสนนะมีสมบัติมากคนก็ปรารถนาในสิ่งที่ดีที่เลิศทั้งนั้นเช่นเดียวกันนะจ๊ะทำบุญก็อธิษฐานใส่บาตรอธิษฐานมีดวงทานที่สว่างสวยมีทรัพย์สมบัติมากมายก็อธิษฐานกันไปนี่ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออินนะท่านก็นะมีโครงการนะจัดงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ไหนท่านก็เมตตาไปทุกๆที่เลยอย่างภาพนี้นะเราเห็นรอยยิ้มเราเห็นรอยยิ้มอะไรบ้างเอ่ยรอยยิ้มจากผู้ให้และรอยยิ้มจากผู้รับสมบูรณ์แล้วนะขอใช้คำว่าสมบูรณ์แล้วผู้ให้ก็ปลื้มปิติใจนะผู้รับก็ยิ้มเบิกบานนี่บุญก็เกิดนี่ถ้าเป็นอย่างนี้เช
ื่อได้เลยว่าศาสนายังยืนยาวอยู่คู่โลกของเราไปอีกยาวนานเพราะอะไรเอ่ยเพราะเกิดการอุปถัมภ์นะแล้วก็มีเนื้อนาบุญเกิดขึ้นด้วยนะฉะนั้นช่วยกันเนาะช่วยกันนะที่เอามาให้ดูหลากหลายนี่เพราะอยากให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่เดินทางไปร่วมงานครั้งนี้จ้ะเห็นแล้วอยากไปไหมเอ่ยอยากไปนะแต่ถามว่าไปได้ไหมจะติดนู่นติดนี่อีกหน่อยนะอาจารย์นะนะก็อยากไปเหมือนกันใครก็อยากไปหมดแหละเนาะนะแม้แต่คณะสงฆ์นะหลวงพี่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะมีโครงการนี่ถามว่า อยากไปไหมโอ้โหถ้ามีโควต้าให้คณะจัดงานไปครับแล้วไปยังไงนั่งรถก็ไปครับไปนั่งรถไปทางจังหวัดตากนะวัดหลวงพี่ไปหมดวัดเลยนะขอไปหมดวัดเลยเพราะอย่างที่บอกว่าชีวิตไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมกลับมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปอีกหรือเปล่าหรือวันหน้าเราอาจจะมีภาระหน้าที่ต้องรับบุญก็อาจจะไม่ได้ไปถือว่ามีโอกาสอันดีก็ไปนะใครไม่ได้ไปเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากนะจ๊ะแต่ขอให้ไปเถอะไปเอาบุญด้วยตัวเองเนาะฝากเขาไปก็ไม่เหมือนไปเองนะเอาบุญมาฝากมันก็รู้ว่าได้บุญละแต่ภาพมันไม่ปลื้มเหมือนเราไปเองนะไปแล้วก็ปลื้มปิติใจปีนี้ก็เพิ่มเติมกว่าเดิมนิดหน่อยนะปีที่แล้วก็ไปแบกเก้าอี้อยู่หมื่นหนึ่งปีนี้20,000นะปลื้มนะที่เรามีโอกาสได้ช่วยงานพระศาสนาสติปัญญาเราอาจจะไม่มากแต่กำลังเรามากเราก็ใช้กำลังนั่นแหละเราอาจจะไม่ใช่พระอาจารย์ที่วางแผนงานทำโครงสร้างต่างๆแต่เรามีเรี่ยวมีแรงในการที่ไปหยิบไปจับไปช่วยยกเก้าอี้ไปปูผ้ากระสอบเอาเถอะเอาบุญด้วยกันหลวงพ่อท่านบอกอะไรเป็นบุญให้ทำไม่เสียทำแล้วก็อธิษฐานบุญใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้มาทำบุญใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมก็อธิษฐานให้เราได้เพียบพร้อมบริบูรณ์ชาติหน้าเราจะได้มีคุณสมบัติต่างๆโอ้มีปัญญาเหรอโอ้เราก็มีนะมีเรี่ยวมีแรงเหรอโอ้เราก็มีนะทรัพย์เหรอเราก็มีนะโอ้มีทุกอย่างเลยอย่างนี้ดีไหมเอ่ยดีนะดีต้องทำนะมาชวนต้องไปนะนะที่เราให้ฟังว่าโอ้โหนี่การทำทานสไตล์ชาวเมียนมาเนี่ยนะโอ้เต็มที่เต็มกำลังนะเคยไปจัดงานที่เชียงตุงนะรู้สึกจะเวียนๆอยู่แถวนี้แหละนะทางเมียนมาทางเชียงตุงไปจัดงานที่เชียงตุงโอ้โหเห็นเขาจะถวายปัจจัยพระเนี่ยเขาแลกมาเป็นแบบใส่รถเข็นมาเลยนะเพราะแบงค์เขาอาจจะค่าเงินแบบย่อยลงไปก็เลยได้ถวายได้ทุกรูปมาหมื่นรูปก็จะถวายหมื่นรูปเนี่ยที่ตักที่งานถวายสังฆทานที่เมืองเชียงตุงนะประเทศเมียนมาเนี่ยทางข้ามไปทางท่าขี้เหล็กแม่สายเนี่ยถวายสังฆทาน 3,333 วัดเขาก็แลกมาจากถวายทุกรูปรูปละ20-30ใบนะโอ้โหอัศจรรย์ใส่รถเข็นเล็กๆมารถเข็นเหมือนที่เราเข็นของเนี่ยน่าปลื้มใจนะดูสิเห็นไหมเอ่ยพระมาขนาดไหนฉันก็จะทำขนาดนั้นบ่งบอกถึงฐานะบ่งบอกถึงศักยภาพบ่งบอกถึงใจที่ใหญ่อยากจะเอาบุญกับคณะพระภิกษุสงฆ์เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนานๆทีอาจจะมีสักคนหรือปีนี้ปีหน้าก็ไม่รู้จะได้จัดหรือเปล่าฉันจะเอาบุญกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เห็นไหมเอ่ยนี่ก็อาจจะเป็นเจ้าของโรงสีหรือจะเป็นชาวนาที่เกี่ยวข้าวอยากจะถวายข้าวกับคณะสงฆ์เอามาอย่างนี้เลยชวนชักชวนหมู่ญาติสหิตชาติสนิทมิตรสหายก็มาเอาบุญด้วยกันนี่ทำทานต้องอย่างนี้นะฮะเห็นแล้วน่าชื่นชมไหมเอ่ยน่าชื่นชมนะมีอย่างที่หลวงพี่บอกเนี่ยมีอยู่ครอบครัวหนึ่งอ่ะเราได้เห็นเขาว่าเขาศรัทธาแบบจริงๆจังๆคือแลกปัจจัยมายืนรอคณะสงฆ์อาจจะไม่ได้เดินมาทั้งหมด 10,000 รูปหรอกแต่เขาก็มีความตั้งใจยืนรอวันนั้นตักบาตรเสร็จ11โมงนะที่เมืองมันดาเลคราวที่แล้วนะตักบาตรเสร็จ11โมงโอ้โหเขามีศรัทธามากๆเลยแล้วก็มีความตั้งใจว่าอยากจะถวายทานแด่เนื้อนาบุญจริงๆนะไม่ได้เกี่ยงว่าแดดจะร้อนไม่ได้เกี่ยงว่าเวลาจะเนิ่นนานขนาดไหนมีความตั้งใจมาสั่งสมบุญเนื้อนาบุญก็อยู่เบื้องหน้าแล้วถ้าเรามีความท้อใจหรือมีความหงุดหงิดใจบุญที่เรามาทำก็อาจจะน้อยลงไปความตั้งใจที่ตั้งจิตตั้งใจมาถวายทานก็อาจจะพร่องไปฉะนั้นก็เมื่อเขาตั้งใจมาแล้วก็ทำได้อย่างเต็มที่เห็นไหม
น่าไปนะเออพูดขนาดนี้ก็น่าไปเนาะน่าไปน่าไปตอนนี้ทีมงานพระอาจารย์ทั้งหลายก็ไปเตรียมตัวแล้วหลายๆท่านก็เดินทางล่วงหน้าไปแล้วหรือความศรัทธาพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมานี้ก็มีหลายๆที่อย่างก่อนปีใหม่น่าจะสักก่อนวันที่20นะที่ย่างกุ้งนะก็มีงานตักบาตร 18,000 รูปนะที่รอบเจดีย์ชเวดากองนะพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์นะของเมืองย่างกุ้งนะก็นิมนต์พระสงฆ์นะทั้งในเมืองย่างกุ้งเองก็ดีในต่างเมืองก็ดีนะมารับบาตรนะมาชุมนุมในมหาสมาคมนี้นะมาสักการะเจดีย์ด้วยแล้วก็มาทำบุญทำกุศลด้วยอันนี้ภาพเหล่านี้หลวงพี่ก็ไปรวบรวมมาเท่าที่จะพอจะหาได้อยากให้เห็นว่าเออเขาศรัทธาจริงๆนะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะสักประมาณวันที่20ฉะนั้นงานตักบาตรครั้งนี้นะก็จะเยอะขึ้นนะกว่าเดิมเยอะขึ้นกว่าปีที่แล้วก็อีก10,000รูปนะอาคารสถานที่ต่างๆสถานที่เดิมนี่คงคิดว่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับนะเขาภาพมาให้ชมนี่เป็นสถานที่ที่เราจะได้ร่วมกันนะทำให้เกิดขึ้นเป็นสนามบินเก่าห่างจากพื้นที่ตักบาตรเดิมคือพระราชวังมัณฑะเลย์เนี่ย15 กิโลนะก็เป็นชานเมืองนิดนึงแต่ที่เราเห็นว่าภาพในภาพนั้นก็ไม่ได้ห่างจากเมืองเท่าไหร่ห่างจากพื้นที่เก่า15 กิโลแต่เส้นทางในการเดินรถก็ดีในการจัดสรรพื้นที่หรือต้อนรับคณะสงฆ์นี่น่าจะสะดวกกว่าเพราะไม่ต้องติดซอยต่างๆเห็นไหมว่าสามารถจัดได้ดีขึ้น 20,000 รูปจะจัดที่นี่นะครับฉะนั้นใครที่อยากไปนะจินตนาการไว้เลยว่าเราจะทำทุ่งแห่งนี้ถนนแห่งนี้หรือพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้เป็นลานบุญลานธรรมคณะสงฆ์จะได้มาแปรแถวรับบาตรญาติโยมทั้งหลายเนี่ยอยู่ในเมืองต่างๆนี่บริเวณเนี่ยนะบริเวณต่างๆเนี่ยก็จะได้มาถวายทานแด่หมู่สงฆ์เชื่อว่าคราวนี้เนี่ยคนมาเยอะแน่นอนนะเพราะมีการประชาสัมพันธ์ในสื่อหนังสือพิมพ์ของเมืองก็เริ่มทำหน้าที่หรือในสมาคมต่างๆก็ได้เริ่มกระจายข่าวว่าเออมีการตักบาตรคณะสงฆ์ของในเมืองมัณฑะเลย์เองนะครับ 20,000 รูปนะเราก็ไปถวายกำลังใจท่านนี่ตัวแทนพระลูกชายหลวงพ่ออาจารย์พระอาจารย์ทั้งหลายนี่ก็ได้ไปดูพื้นที่เซอร์เวย์พื้นที่ว่าเออขนาดเป็นยังไงเราจะต้องจัดสรรยังไงเนี่ยดูแล้วทุกอย่างก็ต้องไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะสนามบินเก่าขึ้นชื่อว่าเก่าก็คือไม่ได้ใช้งานนะยากขึ้นแล้วอะไรขึ้นแล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็ต้องไปหารถมาเกตมาดูแลเนี่ยเห็นไหมโอ้โหภาพนี้เป็นไงเอ่ยเป็นพระคุกฝุ่นไปแล้วพระอาจารย์ท่านก็สู้เต็มที่นะไม่เกี่ยงขอให้บอกเถอะงานพระศาสนาสู้เต็มที่สิ่งที่เราทำนั่นก็เป็นบุญกุศลข้ามภพข้ามชาตินะใครจะมีโอกาสได้ไปว่ามีโอกาสได้บ้างว่าเออเนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ไปร่วมกันจัดนะเป็นหนึ่งในทีมงานนะนึกแล้วก็ปลื้มหลวงพี่ดูภาพเก่าๆยังปลื้มเลยมองแล้วโอ้เราอยู่ตรงไหนเนาะเออเรายืนอยู่ตรงไหนเนาะอ๋อเราอยู่ตรงนี้เองอ๋อเราทำตรงนี้เองช่วงเวลานี้เราทำอะไรตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเออปลื้มใจนี่นะตัวแทนพระลูกชายหลวงพ่อนะตัวแทนคณะญาติโยมก็ได้เข้าประชุมงานเตรียมงานนะจัดเตรียมต่างๆหรือเตรียมที่พักให้กับทีมงานก็ดีเตรียมที่พักให้กับคณะสงฆ์ดูพื้นที่ในการจัดสรรว่าเออเต็นท์อาหารจะอยู่ตรงไหนคณะสงฆ์มาแล้วจะนั่งอย่างไรจะมีที่พักตรงไหนจะมีห้องน้ำให้รับรองอย่างไรนี่โอ้20,000รูปนี่ไม่ธรรมดานะต้องคิดภาพใหญ่ๆเลยแหละว่า20,000รูปนี่จับพื้นที่โล่งๆห้องน้ำไม่มีสักห้องเดียวจะทำยังไงให้สามารถใช้ได้อย่างดีแล้วอย่างมีคุณภาพท่านมาแล้วประทับใจญาติโยมมาแล้วเกิดความประทับใจปีต่อไปเราจัด50,000-100,000เออโอ้สบายมากสะดวกสบายบุญก็เกิดความปลื้มก็เกิดหรือมวลชนสัมพันธ์นี่พระอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ไปตามหาสมัครอาสาสมัครตัวน้อยๆ เพื่อจะได้มาช่วยกันทำอะไรได้บ้างอาสาสมัครเสียงนี้ก็ช่วยกันลำเลียงพัฒนาหารหวานข้าวถวายแด่หมู่สงฆ์ถวายน้ำโอ้ตัวน้อยๆเนี่ยแต่รักบุญมากบุญก็เกิดขึ้น
หรือส่วนราชการต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเขาก็มีความตื่นเต้นตื่นตัวก็อยากจะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะภาพเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะหาชมง่ายๆนะที่หลวงพี่มาก็ต้องไปขออนุญาตจาก Facebook ชาวเมียนมามานั่นแหละขอภาพเขามาว่าภาพเหล่านี้เนี่ยอยากให้พี่น้องทางเมืองไทยได้ชมให้ผู้ใจบุญผู้มีบุญได้ชมว่าเนี่ยเขาเตรียมตั้งรับเราขนาดนี้นะถึงขนาดเนี่ยตั้งบูธประชาสัมพันธ์มอบแผ่นโบชัวชวนตักบาตรเนี่ยทำกันอย่างนี้เลยด้วยความตื่นตัวแล้วก็ตื่นเต้นว่าอยากให้ทุกท่านได้มาชมมาถึงเมืองนี้มาเอาบุญด้วยกันสิ่งเหล่านี้ก็จะได้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่จะได้จดจำไปนะชั่วลูกชั่วหลานเลยเห็นภาพเหล่านี้แล้วก็ปลื้มใจนะนี่เห็นไหมประวัติศาสตร์นะไทยเมียนมานะมีธงชาติของทั้งสองชาติอยู่ด้วยเราก็ไปเอาบุญด้วยกันหรือวันหนึ่งที่เราจะได้เมืองไทยของเราได้มีโอกาสตักบาตร20,000-50,000-100,000ก็จะได้พูดได้ว่าเราเมืองพี่เมืองน้องเมืองพระพุทธศาสนาคู่กันเราได้ร่วมกันจันลงพระพุทธศาสนาจัดสรรให้ประเทศของเราได้อยู่ร่มเย็นมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักเป็นชัยฉะนั้นหลวงพี่มาเอาภาพมาให้ปลื้มๆนี่อยากให้ไปนะอยากให้ไปหรือของแถมไหนๆได้ไปตักบาตรแล้วก็ไปเยี่ยมชมเมืองเขาโอ้มีหลายที่เลยมีหลายที่สวยๆทั้งนั้นเลยนะนี่ไปก็เห็นความศรัทธาของมหาชนทั้งหลายของหมู่คนทั้งหลายที่เขารักพระพุทธศาสนาจริงๆนี่เห็นความศรัทธาไหมเอ่ยองค์พระทั้งพระองค์ยืนและองค์นอนเนี่ยก็ไม่ได้สร้างง่ายๆนะสร้างบนเขาด้วยความศรัทธาหรือมีโอกาสได้เดินทางไปในถิ่นทุรกันดารเนี่ยเราจะเห็นเจดีย์ต่างๆอ้าวที่เราชมนะภาพแนวนอนที่เห็นเจดีย์มาจากภูเขาเนี่ยได้มีโอกาสได้เดินทางผ่านต่างเมืองเนี่ยถามเพราะเขาสร้างเจดีย์เนี่ยเขาถนนหนทางคนก็ขึ้นไม่ได้เขาทำยังไงเขาบอกว่าเขาให้คนเนี่ยมาช่วยกันแล้วก็แบกหินแบกทรายแบกปูนขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยเอาไปกองรวมกันเนี่ยไปทุกๆวันไปทุกๆวันจนสร้างเสร็จบางพื้นที่สร้าง10 กว่าปีเพราะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่มากนะครับหรือเราเคยได้ยินในเรื่องเจดีย์ที่พุกามเขาบอกว่ากษัตริย์ในเมืองนั้นรักพระพุทธศาสนามากแล้วก็เชิญชวนเศรษฐีประจำเมืองชวนส่วนราชการชวนประชาชนต่างๆที่พอจะมีทรัพย์สร้างเจดีย์ส่วนตัวนะพุกามเลยมีเจดีย์มากทุกตระกูลจะมีเจดีย์เป็นของตนเองเหมือนกันเถอะโอ้เลยมหาศาลเลยแม้แต่เมืองมันดาเลนะก็มีกลิ่นอายนะของโบราณสถานนะโบราณวัตถุที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตักบาตรที่ผ่านมาเราตักที่พระราชวังมันดาเลเป็นพระราชวังนะสุดท้ายนะของพระเจ้าทีปอก่อนที่จะเสียราชธานีนั่นแหละนะก็เป็นพระราชวังที่เก่าแก่แต่เขาก็สร้างจำลองขึ้นมานะเพราะอันเก่าก็ถูกไฟไหม้ตอนมีสงครามนะมีวัดกุโสดอเนี่ยนะวัดขาวๆนี่นะวัดที่เป็นวัดที่ได้รับใช้เป็นพื้นที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่4นะเกิดขึ้นที่นี่ที่เราเป็นเห็นขาวๆนี่ก็คือเป็นเจดีย์เป็นมณฑปเล็กๆนะที่คุมพระไตรปิฎกที่จารึกเป็นภาษาบาลีไว้ที่หินอ่อนนะมีทั้งหมด729แผ่นเนี่ยตั้งอยู่ณที่นี้โอ้โหหินอ่อนนะที่นำมาไว้ที่นี้แล้วต้องแกะสลักพระไตรปิฎกเห็นไหมว่าเขาเทิดทูนคำสอนพุทธเจ้าขนาดไหนนะแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่4อีกโอ้ฉะนั้นไม่ธรรมดาเมืองนี้นะบุญมากมหาศาลแล้วก็เป็นเมืองที่มีพระที่เยอะที่สุดในโลกนะเมืองนะไม่ใช่ประเทศต้องเรียกว่าเมืองจังหวัดว่างั้นเถอะจังหวัดมันดาเลเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีพระเยอะที่สุดในโลกเมืองนี้อาจจะถึง300,000ก็ได้ทั้งพระทั้งเนนนะประเทศไทยทั้งประเทศอยู่300,000กว่าอาจจะสถิติขึ้นลงๆเพราะตอนนี้ก็การบวชก็น้อยลงใช่ไหมแต่เมืองนี้เมืองเดียวมีหลักหลายแสนแล้วก็สามเณรก็มีการบวชตั้งแต่เล็กๆฉะนั้นการไปทำบุญในเมืองนี้หลวงพี่ถึงย้ำแล้วย้ำอีกว่าน่าไปอยากให้ทุกท่านได้ไปเนาะลองดูเนาะถ้ามีเวลานะแล้วก็มีเจดีย์อะไรเลยเจดีย์มินกุลที่หมู่บ้านมินกุล
ขาบอกว่าถ้าเจดีย์องค์นี้สมัยก่อนถ้าสร้างเสร็จนะจะมีความสูงตั้ง150กว่าเมตรแล้วใหญ่ที่สุดในโลกแต่สร้างไม่เสร็จแล้วก็ได้รับการกระทบกระเทือนเรื่องแผ่นดินไหวเจดีย์ก็แตกร้าวก็ยังมีการไปชมอยู่เอาแค่ว่าสิงคู่ตัวสิงนะที่เขาปั้นที่ก่อปั้นด้วยเทคนิคสมัยก่อนด้วยหินสมัยก่อนนะครับตัวก็เท่ารถ10ล้อแล้วนะแต่ทุกวันนี้โดนแผ่นดินไหวก็เหลือแค่บ้านท้ายนะครับเห็นแค่บ้านท้ายนะสิงคู่นี้ก็ด้านหน้าก็ทลายไปกับพื้นหรือลงน้ำไปแล้วนะติดกับแม่น้ำอีราวดีนะครับนะไม่ใช่มาขายทัวร์ให้เขานะเล่าให้ฟังว่าน่าไปขนาดไหนยังมีหลายๆอย่างหรือที่เราเคยได้ยินพระมหาไมมุนีองค์พระมีชีวิตคือพระที่ท่านมีการล้างหน้าทุกๆวันนะเป็นองค์พระคู่บ้านคู่เมืองปิดด้วยทองคำแล้วก็ประดับประดาด้วยอัญมณีมากมายทุกวันจะมีการล้างหน้าพระเขามีความเชื่อว่าองค์พระนี่เป็นองค์พระศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีชีวิตก็เลยต้องมีการล้างหน้ามีการถวายน้ำอบน้ำหอมมีการพัดวีให้ท่านสะดวกสบายทุกวันนะครับก็ใครมีโอกาสได้ไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษนะตักบาตรเสร็จแล้วเราก็จะได้ไปเยี่ยมชมสิ่งเหล่านี้นะเพราะมีอะไรมากมายเลยอย่างที่หลวงพี่บอกว่าเจดีย์หยกที่มีมูลค่าสูงมากแล้วก็เป็นมีความสวยงามก็อยู่ที่เมืองนี้นะแล้วก็มีสะพานไม้สักอูเบงสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลกเห็นไหมโอ้มีแต่ที่สุดในโลกทั้งนั้นเลยฉะนั้นเราไปตามหาสิ่งที่สุดในโลกกันนะก็น่าไปที่สุดในโลกหรือเปล่าผมไม่รู้นะแล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณาแต่มาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือว่าประสบการณ์ตรงว่าได้ไปจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นจะได้เดินทางแล้วเอาบุญมาฝากทุกท่านล่วงหน้านะยังมีเวลาอีก10กว่าวันตัดสินใจนะพรุ่งนี้ตัดสินใจเลยแล้วกันไปตักบาตรด้วยกันหรือถ้าไม่ได้ไปจริงๆเอ้ามีปัจจัยแล้วอธิษฐานจิตนะส่งปัจจัยนะไปร่วมกันนะไปถวายทานแด่สงฆ์หมู่ใหญ่นะ 20,000 กว่ารูปอันนี้สงฆ์นี่มากมายมหาศาลนะทุกวันนี้วันเวลาในชีวิตนี่ก็ถือว่าเป็นไปด้วยการสั่งสมบุญเนาะหลายๆท่านก็ต้องทำมาหากินต้องใช้ชีวิตดูแลครอบครัวไปแต่เรื่องบุญนี่อย่าให้ขาดนะเพราะทรัพย์สมบัติที่เราจะมีใช้ในภายภาคหน้าก็เป็นบุญกุศลนี่แหละที่จะแปรเปลี่ยนเป็นบุญอันศักดิ์สิทธิ์ที่มันจะข้ามภพข้ามชาตินะวันก่อนนี่มีโอกาสได้ไปดูคลิปวิดีโอหนึ่งนะมันน่าคิดเหมือนกันนะเป็นเศรษฐีเมืองจีนนะสร้างบ้านด้วยเงินมูลค่า 3,000 ล้านทุกอย่างเป็นทองหมดเลยนะเป็นทองหมดเลยเป็นทองหมดเลยสร้างแบบอลังการอ่ะแล้วเขาถ่ายคลิปวิดีโอด้วยมือของเขาเองเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาอายุ57แล้วเขาเป็นมะเร็งแล้วเขาว่าจะต้องไปรักษาตัวที่ต่างประเทศนะประเทศอะไรหลวงพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าเขาถ่ายวิดีโอด้วยมือด้วยใจที่หดหู่แล้วก็มือสั่นคลอนเขาบอกว่าโอ้โหทรัพย์สมบัติที่เขามีเขารู้สึกว่ามันดีที่สุดแล้วมันปานนี่ที่สุดแล้วตอนนี้เขากำลังจะจากทรัพย์สมบัติที่เขาหามาทั้งชีวิตที่เขาภาคภูมิใจไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้กลับมาใช้มันอีกหรือเปล่าทรัพย์สมบัติที่ 3,000 ล้านอยู่ข้างหน้าแม้แต่ชักโครกยังเป็นทองคำเลยนะเขาก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตเลยทรัพย์ที่เขาหามาและหวงแหนมีความรักในทรัพย์นั้นจริงๆแล้วเขาจะไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วเหรอเขาคิดอย่างนี้หลวงพี่ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องมีมากอย่างเขาหรอกหรือเรามีมากความคิดเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีไงเราก็เลยคิดว่าเราก็รู้จักให้รู้จักแบ่งปันก็หลวงพี่ก็สมควรว่ามันสมควรที่จะรู้จักแบ่งปันถ้ามันมีมากขนาดนั้นนะแต่ในที่บอกก็คือสุดท้ายแล้วชีวิตของเราจะเอาอะไรไปได้นอกจากบุญบาปที่เราได้ทำแค่นั้นเองฉะนั้นเรื่องในเลือกในสิ่งที่ดีกับไม่ดีเราจะเอาอะไรเราก็เลือกในสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลือกให้ทานของสะอาดกับของที่สกปรกเราเลือกอะไรเราก็ทานของสะอาดเลือกให้นอนที่นอนหอมๆกับที่นอนที่มีกลิ่นเราเลือกอะไรก็ที่นอนดีๆทั้งนั้นฉะนั้นก็มีบุญกับบาปให้เราเลือกบุญก็ถือตัวแทนแห่งความดีบาปก็ตัวแทนแห่งความไม่ดีเราก็เลือกทำบุญนั่นเองมันยากไหมเอ่ยมันยากพูดกับใครก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเรื่องพวกนี้ไปไหนนะหลวงพี่ก็คุยกันเรื่องพวกนี้วันนั้นเดินทางมาที่เนี่ยคุยกับแท็กซี่นะ
ท็กซี่อย่าพูดเรื่องนึงอย่าพูดคือเรื่องการเมืองอย่าไปพูดนะผมไม่รู้ว่าชอบอะไรชอบทางไหนก็ไม่รู้แต่เขาก็ถามเรานะเรื่องบุญเรื่องบาปหลวงพี่อยู่ที่ไหนบวชมาหลวงพี่มีแนวคิดยังไงดีนะได้คุยกับคนอย่างนี้รู้สึกดีเขาก็บอกจริงๆแล้วชีวิตมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้หลวงพี่ถ้าเลือกได้ผมก็ไม่อยากอยู่อย่างนี้หรอกมันเลือกไม่ได้แล้วเขาบอกเราก็ถามว่าแล้วรู้ไหมทำไมถึงเราเลือกไม่ได้เพราะฐานชีวิตเรามันมีมาแค่นี้ไงแล้วทำยังไงอ่ะก็เราก็ต้องทนต่อไปในวิธีนี้ของหลวงพี่ก็คือคุณทนต่อไปแต่คุณอยากจะเปลี่ยนผังตัวเองไหมล่ะคุณก็ต้องรู้จักแบ่งปันไงรู้จักรักษาศีลรู้จักภาวนาทานศีลภาวนาพุทธเจ้าท่านบอกแค่นี้ท่านไม่สอนเยอะหรอกท่านให้ทำแค่สามข้อเองถ้าคุณกัดฟันทำสิ่งเหล่านี้ได้จนคุณตลอดชีวิตเนี่ยชาติหน้านะพี่การันตีเลยหรือเอาคำของพุทธเจ้ามาการันตีเลยว่าชีวิตคุณดีแน่นอนคุณรู้จักทำทานนะเงินที่ได้มาน้อยอยู่แล้วอ่ะคุณต้องรู้จักบริหารใช้จ่ายครอบครัวเอาไว้ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็สงเคราะห์โลกด้วยแบ่งจัดสรรปันส่วนไม่ใช่ว่าคุณทำแค่สองข้อก็คือหนึ่งดูแลครอบครัวดูแลตัวเองแล้วก็ไม่รู้จักแบ่งปันคุณยังอยากได้ของคนอื่นเลยในหลวงพี่พูดภาษานี้นะคุณยังอยากได้ของคนอื่นเลยก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องรู้จักให้เหมือนกันถ้าเรารู้จักให้ใจเนี่ยเราก็เป็นยอดพระโพธิสัตว์แล้วนะเราก็ค่อยสั่งสมไปชาตินี้มันได้หน่อยเดี๋ยวชาติหน้ามันก็ได้อีกหน่อยชาติต่อไปเราอาจจะมีทรัพย์ก็ได้ลองเปรียบเทียบดิหลวงพี่บอกอธิบายง่ายๆเลยทำไมพี่น้องฝาแฝดเกิดมาเนี่ยนะเกิดมาพ่อแม่เลี้ยงแทบจะเหมือนกันเลยนะใส่เสื้อผ้าก็เหมือนกันหน้าตาก็แทบจะเหมือนกันทำไมโตไปแล้วอ่ะอีกคนนึงโอ้โหเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์มีวิชาความรู้ทำมาหากินได้เงินเดือนเป็นหลักเป็นแสนแต่อีกคนนึงต้องไปขายก๋วยเตี๋ยวแล้วนี่พี่น้องกันแท้ๆมันเป็นเพราะอะไรหลวงพี่อธิบายเรื่องนี้เอาแค่ง่ายๆมันก็เป็นเพราะฐานชีวิตมันไม่เท่ากันไงฐานคือบุญกุศลที่มันทำข้ามภพชาติเพราะมันไม่เท่ากันนั่นเองสิ่งเหล่านี้มันถึงเกิดขึ้นแล้วพูดถึงเรื่องว่าสั่งสมบูรณ์ไปถึงชาติหน้ามันก็มองไม่เห็นอีกมันไกลไปหลวงพี่บอกถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าคุณคิดถึงเรื่องพรุ่งนี้สิชาติหน้ากับพรุ่งนี้มันก็อันเดียวกันแค่ระยะเวลามันต่างกันคืนนี้คุณนอนพรุ่งนี้คุณตื่นก็นั่นแหละชาติหน้ามันก็เหมือนกันเองแค่ระยะเวลามันต่างกันฉะนั้นวันนี้แหละทำความดีให้เยอะๆเราไม่มีหรอกโอเคเราไม่มีเรามีน้อยเราทำใจให้สะอาดสะอ้านรู้จักแผ่เมตตารู้จักมีความปรารถนาดีให้กับผู้อื่นแค่นี้มันก็เป็นบุญแล้วถึงเราไม่มีทรัพย์เพราะก็พูดย้อนกลับมาว่าถ้าแม้แต่ตัวผมเองยังหาเช้ากินค่ำเลยจะเอาที่ไหนไปแบ่งให้คนอื่นแค่ใจเรารู้จักแบ่งไม่เบียดเบียนชาวบ้านนี่ก็ได้บุญมหาศาลแล้วได้บุญกับตัวเองได้บุญกับผู้อื่นมันเกิดขึ้นจริงไหมเอ่ยนี่ฮะเรื่องพวกนี้คุยกับคนที่อยากจะฟังเท่านั้นนะถ้าคนไม่อยากจะฟังมันก็ยกแม่น้ำทั้งห้ามาทัดเราอยู่ดีแหละแต่ก็สนุกดีเนี่ยหน้าที่พระอย่างเงี้ยหลวงพี่ก็จะไฟๆอย่างนี้หน่อยแต่ก็จะไม่พูดจนได้ว่าเขาว่าคุณเป็นพระประเภทไหนเนี่ยคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะก็คุยกับบุคคลที่อยากจะฟังเราเท่านั้นฉะนั้นวันนี้มาเจอทุกท่านนะก็เอาสิ่งดีๆมานะภาพอย่างเงี้ยหลวงพี่ก็ไปรวบรวมมามีเวลาเพียงน้อยนิดเองก็เอาบุญมาฝากทุกๆท่านนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะได้จากกันก็มีสกู๊ปนะของปีที่แล้วนะเป็นทบทวนบุญนะที่เราได้จัดงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะส่วนวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้ใจบุญผู้มีบุญทุกท่านนะสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ผู้ใจบุญผู้มีบุญทุกท่านให้มีความสุขมีความสำเร็จนะมีความประเสริฐเข้ามาในชีวิตสิ่งใดก็ตามที่ท่านพึงปรารถนาในหนทางแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีให้สำเร็จโดยง่ายโดยเร็วพันฉนึกหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดในหนทางแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีภพกับทรัพย์ทั้งหลายก็ให้ดวงทานที่อยู่ในตัวไปดึงดูดทั้งทรัพย์หยาบทรัพย์ละเอียดเอามาสร้างบุญสร้างบารมียังไม่รู้จักหมดจักสิ้นปฏิบัติธรรมก็ให้ใจใสสะอาดสะอ้านเข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายจงทุกท่านทุกประการเทอญพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูปเมืองมันเดเลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2558